ข่าวแรกเอาใจสาวก NY รวมถึงเอาใจตัวเองด้วยนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีภาพคู่น่ารักน่ารักออกมาเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างทำงานกันจนแทบไม่มีเวลาเจอกันล่าสุดครับแฟนคลับก็ได้ฟินอีกครั้งนึงเพราะว่าณเดชน์ยาย่าครับก็จูงมือเข้าวัดทำบุญที่วัดพนังเชิญวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีทริปที่ไปกันเป็นการส่วนตัว2คนแถมทั้งคู่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใน Instagram ด้วยแต่ถึงอย่างไรครับก็ไม่รอดพ้นสายตาของแฟนคลับนะเพราะก็มีคนตาดีเนี่ยแต้มบุญสูงแอบเห็นแล้วก็ถ่ายภาพน่ารักน่ารักของทั้งคู่พร้อมแชร์ให้เหล่าสาวก NY เนี่ยได้ฟินกันทั่วหน้าดูสิน่ารักนะครับแถมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีภาพที่คนเห็นทั้งคู่เนี่ยแต่งตัวสบายๆชิลๆเดินเล่นชมนกชมไม้แต่ที่ทำเอาแฟนๆเนี่ยฟินสุดๆเลยก็คงเป็นภาพน่ารักน่ารักครับกับการที่ณเดชน์เนี่ยปั่นจักรยานโดยมีญาญ่าซ้อนอยู่ด้านหลังนั่นเองเรียกว่ามุ้งมิ้งซีรีส์เกาหลีสุดๆไปเลยนะครับณจุดนี้ท้องฟ้าที่กรุงเทพเป็นสีอะไรไม่รู้แต่ท้องฟ้าที่อยุธยาเป็นสีชมพูนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของซุปตาคู่นี้ที่ก็ต้องบอกว่านี่เขาดังขนาดนั้นนะทำตัวติดดินมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆจริงๆนะครับ